ในประเด็นนี้มันเตือนมาประมาณ2ปีแล้วก็คือว่าอย่าไปเสียบมือถือเรากับที่รูที่เขาให้เสียบตามสถานบินหรือตามร้านตามอะไรต่างๆนะครับทำไมถึงต้องเป็นประเด็นนั้นก็เพราะว่าอยู่ดีๆสายประมาณ 5-6,000 นะครับถ้าเกิดเราจะไปวางขายแล้วหลอกคนเนี่ยมันจะไม่คุ้มค่าเลยหนึ่งคนที่เราจะหลอกแล้วเราต้องตามไปบ้านเขาอีกเพราะว่ามันต้องรัศมีใกล้ๆโอกาสเป็นไปได้น้อยมากนะครับเขาก็เลยจะเป็นว่า อาจจะเป็นไปได้ที่ไปตั้งไว้ที่สนามบินนะแล้วตัวคนแฮกเกอร์ครับนั่งใกล้ๆแล้วพอใครเอาสายมาเสียบปุ๊บก็พยายามที่จะดูข้อมูลนะครับแต่แม้กระทั่งเคสนั้นซึ่งอาจจะเป็นไปได้เนี่ยก็ยังไม่มีการรายงานกันในวงกว้างว่ามันได้เกิดนำไปใช้จริงตอนแรกก่อนเลยนะครับตัวสายชาร์จที่ว่านะครับอันที่เป็นที่รู้จักกับคนทั่วไปนะตอนนี้ครับมันเป็นสายชาร์จที่หน้าตาเหมือนสายชาร์จปกติเลยนะครับบริษัทที่ทำชื่อ HAK HAK5 นะครับสามารถไปที่เว็บไซต์ของ HAK 5นะแล้วก็ซื้อได้ราคาในปัจจุบันนี้ประมาณ 4,000 บาทนะครับฟีเจอร์มันคือมันจะเสียบข้างหนึ่งกับ USB นะครับอีกข้างหนึ่งก็คือเข้ากับมือถือเราซึ่งในปัจจุบันมันรองรับทั้ง iPhone นะ Android รวมไปถึง USB PC ด้วยนะครับการทำงานของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะจำลองตัวเองเป็นเหมือน Wi-Fi แฮกเกอร์อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับก็สามารถจะ connect ไปที่เจ้าตัวสายชาร์จนี้ได้นะแล้วก็สามารถที่จะจับสิ่งต่างๆนะที่คนที่ทำที่มือถือได้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยในรูปแบบการใช้งานของตัวสายชาร์จดังกล่าวนะครับมันจะต้องมีคนทำอะไรกับมือถือแล้วก็มีคนมาดักในบริเวณที่ใกล้เคียงนะครับในตัวสายชาร์จที่เป็นที่แพร่หลายณตอนนี้นะครับที่มีขายที่มีการสาธิตมีการใช้งานได้เนี่ยนะจะต้องมีคนอยู่ในรัศมีของ Wi-Fi นะครับเพราะว่าเขาจะเอากลไกการหลอกลวงอะไรต่างๆเนี่ยไปซ่อนไว้ในหัวของสายชาร์จนะครับด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันสามารถทำได้มือถือจะมีการเข้ารหัสเอาไว้เวลาจะดูดไฟเนี่ยนะครับมันต้องมีกลไกในการที่จะหาช่องโหว่แล้วก็ดึงข้อมูลมาแล้วก็มีการถอดรหัสแล้วถึงจะเข้าถึงภายในเครื่องตรงนั้นได้ถ้าเป็นลักษณะของการชาร์จด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือปกติอย่างที่เป็นข่าวคือสายเส้นเดียวแล้วดูดได้หมดเนี่ยนะมันจะเป็นเคสของตัว OM.G ของ HAK 5ซึ่งมันจะต้องมีแฮกเกอร์มาเป็นคนดึงข้อมูลจากไฟล์ทีนึงซึ่งมันต้องอยู่รัศมีใกล้กันมากถึงจะทำกันได้นะครับฉะนั้นในส่วนที่คุยเนี่ยมีความเป็นไปได้แต่ว่าถ้าในแง่ว่าแล้วโอกาสที่เราจะโดนอย่างที่มีการพูดว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อสายชาร์จตามแผงตลาดนะแล้วจะโดนแบบนี้นะครับต้นทุนต่อเส้นมัน 5,000 บาทนะครับโอกาสที่แฮกเกอร์จะไปเหมามาเป็นเทคแล้วก็ขายให้ท่าน80นะครับมันน่าจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันเลยโอกาสตรงนี้ค่อนข้างน้อยเทคโนโลยีตรงนี้ที่มันมีอยู่ยังไม่สามารถจะย่อมาลดต้นทุนจนกระทั่งเอามาหลอกขายให้ท่านไปใช้ได้นะครับส่วนใหญ่อย่างมากคือจะต้องเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ควบคุมนะครับแล้วตัวมือถือเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้กับตัวแฮกเกอร์เพราะระยะของสายมันก็ไม่มากนะครับรัศมีของตัวที่จะจำลองตัวเองเป็น Wi-Fi เพื่อแฮกเกอร์ก่อไปเนี่ยนะก็ไม่ไกลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องนี้มันน่าจะเป็นไปได้น้อย